ขอเชิญฟังคำพยานนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ทำการยิ่งใหญ่กับผู้อื่นได้พระเจ้าองค์นี้ของเราซึ่งเป็นพระบิดาของพระเยซูนั้นสามารถทำการอัศจรรย์ให้พี่น้องได้เช่นกันครับพระเจ้าอวยพรครับรัตนาค่ะชื่อเล่นชื่อว่าติ้งมาจากโบสถ์ The Blessing Church ได้รับเชื่อมาประมาณ 7-8 ปีได้แล้วค่ะมาเล่าเรื่องการที่เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้พระพรอย่างมากมายเพราะพระเจ้าแสนดีแต่ก่อนมีความงกมากคือทำงาน 2-3-4 นาทีเห็นเงินคือพระเจ้าไม่แคร์ไม่อะไรทั้งสิ้นอยากจะได้เงินมาเพื่อบนเปอร์ชีวิตของเราให้มีความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขค่ะความสุขที่มีที่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้านี้คือความสุขที่โลกให้ไม่ได้มาเป็นลูกพระเจ้านี่คือ เราคิดอะไรเราอธิษฐานอะไรก็ได้ถ้าเราเชื่อและยอมฟังสิ่งที่คิดว่าดีตอนแรกก็ทำไม่ได้หรอกมีพระเจ้าทรงแสนดีแล้วทำให้เราได้ทำได้ได้ทุกสิ่งที่เราต้องการ อย่างเช่นเราอธิษฐานขอหน้าที่การงานพระเจ้าก็ประทานหน้าที่การงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพระองค์เพราะเราเชื่อฟังแล้วก็ทำตามแล้วก็สับมิดคือไม่เป็นคนที่ เห็นแก่ตัวนะคะเราจะคิดถึงคนอื่นให้มากกว่าตัวของเราอยู่รับใช้พระเจ้าแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้ารับใช้คนอื่นก็เหมือนรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อวยพรในทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงแสนดีขอยกพระเกียรติพระสิริเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวค่ะขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับเรามาเป็นลูกของพระเจ้าและได้ไปสวรรค์และได้ให้พระเจ้าเป็นพ่อของเราดูแลชีวิตของเราได้อย่างไรก็คือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเรากลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาในร่างกายของมนุษย์มาสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนรับความบาปรับการสาปแช่งรับสิ่งไม่ดีบนชีวิตของพระองค์และประทานสิ่งดีให้แก่เราพี่น้องผมได้อธิษฐานรับเชื่อพระเยซูเมื่อ40กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยผิดหวังเลยนะครับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจของพี่น้องมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอธิษฐานว่าตามผมนะครับมาเป็นลูกของพระเจ้าและไปสวรรค์ด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอฝากตัวไว้กับพระองค์เป็นลูกของพระองค์รับใช้พระองค์ลูกจะเดินกับพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับผมอธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีที่สบจริงใจรักพระวจนะมีความรักมีความบริสุทธิ์ในคริสตจักรและต้อนรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขออธิษฐานให้พี่น้องได้รับพระคุณความโปรดปรานและพระพรจากพระเจ้าและใช้พี่น้องเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือในโลกนี้นะครับพบกันในคำสอนและในคำพยานอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ